กาหลีตันคุณจับคุณตะลงก้องประเสริฐการครับทวินสเปเชียลมาสู้กันต่อนะครับยก7แล้วก็ CPF นะครับมหาศาลขอเชิญร่วมสนุกลุ้นโชคกับกิจกรรม CPF แจกโชคจัดหนักจัดเต็มแจกโชค2ชั้นนะครับจุใจกว่า18ล้านเลยทีเดียวนะครับชื่อเหลือเกินว่าตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปฟูกูฮารานั้นต้องรวบรวมพลังทั้งหมดครับนี่ครับผู้จัดการเทรนเนอร์อยู่ข้างล่างใช้โทรโข่งครับตะโกนตะโกนสั่งครับอยู่ข้างล่างขอบเวทีวันนี้ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งนะครับที่หนึ่งของลูกหมากคุณกรรมการผู้จัดการนะครับคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์แล้วก็กาแฟบุญไซตานะครับสวมพัดคอที่ผสมถังชาวพญานาคานะครับอาจารย์สนชัยปอกุ้งเผาสีฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยชิงเจิ้งปูเซนเจียวหนังคุณสายชนชัยพัศกุลนะครับในวัย32ของวันเฮงท่าชกแบบนี้ก็ถือว่าในรุ่นนี้ครับทัวร์โลครับไม่ว่าที่ไหนไปได้หมดแล้วครับนี่นะครับตอนนี้แชมป์ของเราในประเทศไทยนะครับมีอยู่หนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวในโลกเลยทีเดียวในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลก WBC นะครับก็คือวันเฮง CPF นะครับผู้จัดการก็ท่านรัฐมนตรีพิเศษไทยโยนะครับเป็นผู้สนับสนุนกันเต็มที่ในนามของ CPF นะครับแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ18แห่งด้วยนะครับรับการยืนยันแต่ที่ทำการลงทุน10ปีเลยถึงนาทีนี้วันเฮงใช้หมัดขวาได้แม่นมากนะครับดูครับขวาทุกเม็ดนี่โดนหมดเลยนะครับทุกหมัดโอ้นี่ต่อยแบบเหลือกินเลยนะครับเหลือกินแล้วเหลือรับประทานว่างั้นเถอะโอ้ต่อยดีมากนะครับวันนี้ทัศยะนะครับโดนขวาล้วนๆห่างของงานบูธชาวนิวซีแลนด์บอกว่าไม่ต้องปวดหัวขวาอีกหมัดยังของวันเฮงจะจบยังไงครับดูสภาพของฟูกูฮาร่าใจยังดีอยู่นะครับแต่ว่าสภาพร่างกายครับกล้ามเนื้อเริ่มจะลาแล้วครับดูขวาของวันเฮงครับทุกเม็ดครับขวาได้โดนทุกหมัดนะครับลูกเกมมาถึงตรงนี้นี่ดูแล้วค่อนข้างสบายใจแล้วครับทีแฟนมวยดีมากเชียร์ไปยิ้มไปแต่ว่าอย่าลืมนะครับเขานี่ดีกรีอดีตแชมเปี้ยนโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแหมประมาณนิดเดียวนี่ไม่ได้เลยทีเดียวเจอกันในอดีตเจอกันเราเคยชนะแค่คะแนนนะครับแต่วันนี้ดูว่าจะจบแบบไหนครับวิ่งเข้ามาใส่เลยครับกำลังใจกันอยู่ครับชมกันต่อครับยกที่6ครึ่งทางครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อยก6นะครับวันนี้ทางสุนทรไอเฮิร์บด้วยนะครับไทยทัพอาสาคุณพีรพลถาวรสุขเจริญคุณเจ้าปูเซินเจียวหนังปอกุ้งเผานะครับ SP สุวพัฒน์กาแฟดีเจต้อยนะครับเครื่องดื่มผสมทางชาติตราพญานาคาด้วยสนชัยนะครับอาจารย์สนชัยด้วยแล้วก็ศรีลีน่านะครับถุงกระจกศักดิ์ศักดาพงษานุรักษ์แต่ละวัดของเราก็โตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาโดยคุณวิชินสมภพรุ่งโรจน์นะครับเอาบนเวทีแรกเลยนะครับน้องลุยเล่นลำตัวอีกไม่หยุดครับดูครับต่างคนต่างเดินแหละครับชนแล้วโอ้ชุดนี้น้องเอาสวยครับนี่ครับงัดซ้ายครับแหมมีบนมีล่างสลับครับในลำตัวไปเรื่อยน้องเอาตัดไปหุบซ้ายครับซ้ายนี่ครับต่อได้หลากหลายครับหมัดนั้นรบกวนไว้อีกยกนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่ายกนี้หมัดเน้นซ้ายขวาของก้องควานั้นทำได้ดีนะครับน้องเอานะครับน้องเอาต่อยลำตัวต่อยลำตัวอันเดเรสโดนตัวลำตัวอ้าวยกนี้ยก6ดูครับครึ่งทางแล้วนะครับจมูกนี่เลือดแตกแล้วครับอันเดเรสครับโดนเยอะนะครับแต่ว่าถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้เลยครับดูครับ1 2สวยครับอันเดเรสน้องเอาต่อยลำตัวอีกเอาต่อยบนดูครับเบียดเข้ามาครับเล่นล่างไปด้วยจังหวะประชิดตัวจังหวะวงในน้องเอาทำได้ดีเล่นล่างเล่นล่างไปอีก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 เอาเน้นที่ลำตัวเห็นชัดเจนครับว่าอาการเริ่มมาแล้วเอาเล่นลำตัวอีกเอาลำตัวออกเลยนะครับทางอันเดเรสอันเดเรสต้องชมอันเดเรสครับดูครับมีสติมีสมาธิครับมีอาการก็จริงแต่ว่าพยายามป้องกันตัวครับยกกาดขึ้นมาครับชกให้อยู่ในเกมครับเอาเล่นลำตัวอีกนะครับน็อกเอาท์น็อกเอาท์มาพละกำลังหัวอันเดเรสใช้ได้นะครับนี่ครับสมรักมาสารสกุลครับอาดีชัมโบ้ WBC ชัดชัยชัดชัยเหมือนสมรักเอาชัดชัยมาเองชัดชัยมาเองเอาน็อกเอาลำตัวจะได้ผลแน่นะครับเต่าใหญ่ได้ผลแล้วนะครับเห็นแล้วก็ว่าอาการเริ่มออกแล้วสำหรับอันเดเรสเอาลำตัวอีกน็อกเอาโอ้โหติดเชือกไม่เอานะครับต้องออกจากสามเหลี่ยมโอ้โหครับเล่นลำตัวอีกหมัดนึงโดนแล้วมีอาการแต่ว่าอยู่ได้ครับอันเดเรสครับดูครับ
ก็ถือว่าเหนียวนะครับถือว่าเหนียวมากมีล็อกมีกอดมีเหนียวไว้ครับในการถ่วงเวลาครับอันเดเรสเอาเดินชนอีกน้องเอาต้องเดินตลอดตะมาเอาตะเอาอยู่นะครับยกนี้ถือว่าชัดเจนนะครับเป็นยกชัดเจนของน็อกเอาท์ที่ทำผลงานได้ดีครับโดยเฉพาะการเปิดไปที่เป้าใหญ่ต่อยลำตัวเน้นหนักเริ่มอ่อนไปเรื่อยๆนะครับอ้าวยกแล้วนะครับถือว่านวดได้ดีครับยกนี้โอ้โหมาแต่อันวาเรสมีก๊อก2ก๊อก3ตลอดอ้าวหมดยกนะครับดูตะโพงนะไม่ต้องห่วงเลยมีแต่ให้กันให้ลูกเดียวหมอเนี่ยนะครับเอาวันนี้ทางทีมเครื่องผู้เซนเจียวหนังแม่ช็อตมาสักครู่ก็ถือว่าถ้าระฆังไม่ช่วยเอาไว้มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าจังหวะนับต่อเนื่องแต่ว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับได้ทั้งนับได้ทั้งคะแนน4ยกก็นำอยู่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเสี่ยงแล้วนะครับเพราะว่าไฟนี้ถือเป็นนัดสำคัญมากถ้าว่าผ่านได้วันนี้จะต้องไปอเมริกา3นัดครับโอ้โหนี่เงินทั้งนั้นนี่นะครับยอดแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลก WBC นะครับแข่งทั่วแผ่นยักษ์แคระแต่ว่าไม่แน่นะมวยยังไงต้องรอ12ยกก่อนโอ้เล่นเลยครับเป๊ะเอ้าต้องคว้าเลยครับสิบแปดโดนตัดขวาต้องคว้าไว้ก่อนครับต้องน็อกนี่กะเอาน็อกเหมือนกันนะครับวางแขนก็กะจะน็อกเหมือนกันครับ200,000น็อกเลย200,000น็อกให้ได้200,000น็อกได้200,000นะครับ21,000ครับโอ้21,000เลยคุณสมพรกับคุณชูชีพทรีโพกาอีก10,000อเมริกาใต้นะครับโอ้โหเร่งต่อยเร่งต่อยเหนือชั้นเลยนะครับเอาขาดเหนือชั้นแล้ววันเฮงแรกก็ดูดีตอนนี้มาเร่งตีจากคะแนนแหมว่า7ถือว่ามีช็อตเด็ดแล้วครับ8ที่กะเอาน็อกนะครับให้แรงเยอะนะครับนี่ยกที่8ปลายยกแล้วครับจบกันแบบนี้ครับเรียกว่าถูกใจเลยครับท่านผู้ชมหนึ่งเนื่องจากไม่มีแรงกดดันแล้วก็ในขณะนี้ถือว่าชกตามสบายๆนี่ไม่ต้องใช้แรงเยอะได้แล้วนะครับแต่ว่าวันเฮงไม่ใช่นะครับวันเฮงไม่ใช่นักมวยประเภทต้องโชว์ความสวยนะครับถ้าโชว์ความโหดแล้วเข้าแล้วครับใช่เลยนี่นะครับไม่เคยแพ้ด้วยนะ53ไฟวันนี้ทั้งหลายอย่างนะครับทั้ง5ดาวนมสดเมจิแล้วก็สกินเดียร์ด้วยนะครับวันนี้มาร่วมแล้วก็จีเจ้าบูเซนเกียวหนังแล้วก็ชกอัพรากอนนะครับลูกหมารถยนต์ด้วยคุณปนวัฒน์ธนกิจเชิญบวกแล้วเอาสินเรียกกะบวกนะครับกะบวกเอาคืนครับจังหวะนี้ก็ต้องระวังนะครับต้องระวังครับบาดแผลที่บริเวณหางคิ้วซ้ายก็ต้องระวังด้วยถ้าแผลเปิดกว้างเลือดออกมาจะเข้าตาดูนักมวยนะครับอายุขนาดนี้แต่ว่าคงเส้นคงวาเลยวันเฮงในนามของพีดีบีบ็อกซิ่งธรรมชาตินะครับก็ประธานบริษัทก็คือคุณนิรัตน์เสียเนาคูมาเตอร์ก็คุมเปียรัตนะครับขยันมากรายนี้หลายยกแล้วนะครับปลายยกที่8นี่ครับดูนะครับหมัดขวาหมัดนี้นะครับโดนสุดลงไปแล้วระฆังดังขึ้นมานะครับเนี่ยครับจังหวะเข้าไปของสปิวเอโดนขวาสวนของวันเฮงครับแต่กรรมการก็นับนะครับปาร์ตี้ถือว่าเป็นมาสวยมากนะครับกรรมการนับครับน่าจะนับไปถึง8